พบกับรายการไม่เลิกสปอร์ตนะครับบายเกมบอลไทยทุกวันจันทร์5โมงนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับพวกเรานะครับนี่พิธีกรคู่ของผมหายไปนะฮะ1ท่านนะฮะส่งสับประหลาดที่ไหนก็ไม่รู้ครับมา1ตัวนะฮะอันนี้มาแทนพี่หนงแนะนำนะครับผมเต่านะครับเต่าเกมบอลไทยนะครับผมครับสวัสดีครับผมสีบ้านบันเทิงนะฮะบันเทิงขนาดไหนฮะก็บันเทิงประมาณนึงบันเทิงประมาณขนาดไหนครับพี่ขนาดแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นได้เลยอะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจำเป็นต้องมีสักช่วงนะให้บานเนี่ยเชียร์เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าโชว์โชว์กีตาร์นะได้พี่แต่บอกช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อสำหรับรายการของเรานะครับก็มีทางเฟซบุ๊กนะฮะช่อง8 Thailand นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเซิร์ชว่า Channel 8นะครับครับผมหลักๆนะแล้วก็มีทาง YouTube ด้วย YouTube ฮะไทยแลนด์นะครับผมชัวร์เปล่าคุณบานก็มีมันขึ้นมาไงพี่ก็เลยทำตามคือถ้าไม่ชัวร์นี่คือไล่ออกเลยนะนี่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ชโชว์นะ CH8 นะกดเลยนะคุณบานกดเลยครับตอนนี้กดนี่มานะ CH8 เซิร์ชนะกดเซิร์ชครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ม่วงๆหน่อยนะฮะนะฮะกดเลยฮะแล้วเราเจอพวกเรานะฮะนี่กดเลยเดี๋ยวผมแชร์โชว์เลยแชร์ไปกดแล้วกดแล้วแชร์ไปนะฮะมีเริ่มมีคนเริ่มเข้ามาคอมเมนต์แล้วครับครับคุณบานอ่านคอมเมนต์หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นพี่ต้องนะฮะรายการใครนะครับพี่ต้องพี่ไทยครับอ๋อครับผมรายการสดนะครับผมวันนี้ช่วง2นี่ไฮไลท์เลยฮะสัมภาษณ์มาดามเดียนะครับผมผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลอายุ23ที่กำลังฮอตมากนะในโซเชียลกำลังระอุเลยนะว่าผลงานเนี่ยที่ชนะกัมพูชา 3-0 ชนะติมอร์ 1-0 เสมออินโดนีเซียเนี่ยมันชนะเท่าไหร่ก็3แต้มไม่ใช่พี่มันแย่ขนาดไหนนะแต่เหมือนคนในเน็ตนี่คือแบบวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นแบบชุดนี้ไม่น่าเกิดมาชุดนี้น่าจะแบบจบไปซะมีถึงขนาดจะเผาบ้านพี่โยขนาดโอ้โหนะครับแฟนบอลไทยนี่สุดยอดนะไม่ธรรมดาเลยนะพวกนี้บางทีเราก็แสบผลงานหรือเสพชัยชนะมากไปมันก็ไม่ใช่นะผมว่าเราต้องเป็นแมตต์ต่อแมตต์เนาะใช่พี่ไม่น่าเกลียดนะสำหรับการที่เสมอ1และชนะ2ถูกครับคุณบานว่าเป็นผมมองว่ามันก็มันก็3แต้มอ่ะพี่นะนะมันก็มีโอกาสขนาดโปรตุเกสนะครับผมเหมือนที่ทางเดี๋ยวผมแชร์ก่อนเดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะโปรตุเกสอย่างเงี้ยช่วงแมตต์แรกๆก็ทำฟอร์มไม่ดีใช่แต่สุดท้ายก็ใช่สุดท้ายก็แชมป์นะพี่นะใช่แล้วก็ยุคเก่าๆตอนนั้น2สมัยที่แล้วใช่ไหมที่เป็นโค้ชคนเก่านะฮะเขาก็เสมอ2ชนะ2ในรอบแรกพิซิโก้ไงพิซิโก้สุดท้ายก็แชมป์ตอน2สมัยที่แล้วอะ2สมัยที่แล้วก็2013นับไป2013นะแล้วก็แต่ของที่โชคทวีมรัฐ2015เนี่ยคือชนะตลอดชนะรวยแต่ก็ฟอร์มว่าไม่ได้ดีมากนะใช่แรก2นะเรามาสู่กีฬารอบๆกันดีกว่านะครับผมอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับผลกีฬาพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นไงบ้างครับผมประจันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากระจุยกระจายฮะกระจุยกระจายตายกันแบบตายยกไปเลยฮะทีมใหญ่ก็ชนะเกือบหมดกระจุยกระจายตายยกสเต็ปนะ แล้วทีมใหญ่ที่ว่าชนะเนี่ยทีมไหนบ้างแมนยูแมนยูครับแมนยูแมนยูทีมใหญ่อะทีมใหญ่หรอทีมใหญ่แล้วไงนี่เรียกทีมใหญ่ที่สุดเป็นกองเกียรติพี่ทีมใหญ่เนี่ยควรจะอยู่อันดับที่1 2 3 4ของฤดูกาลที่แล้วนะมาผลมาแล้วพี่อะคุณเปลี่ยนเรื่องนี่หว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยใต้ตึงปุ๊บเปลี่ยนเรื่องเลยนะไม่เราไปพูดเรื่องอดีตครับเราพูดปัจจุบันดีกว่านะก็ไล่ตั้งแต่นี่เลยฮะคือบิ๊กแมตช์นะครับเป็นสเปอร์กับเชลซีวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะใช่เป็นวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับผมก็ต้องบอกกันเลยว่าได้ข่าวว่ามันมากนะมันมากคือผมไม่ได้ดูนะแต่ว่าคุณรู้ได้ไงวะเห็นโซเชียลไงทั่วเลยไม่ว่างพอดีไม่ว่างวันนั้นไปไหนฮะทำงานเนี่ยพี่ทะเลาะกับคนนี่มาชิดเมียนะครับตึกตึกป้อชืบเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาซามากดจริงครับก็สเปอร์กับเชลซีนะฮะครับผมไปกันครับตอนแรกน่าจะลงเอยด้วยการเสมอละแต่มีประตูมีประตูเกิดขึ้นเมื่อนาที88นะฮะมาก็อลองโซซาบีอลองโซไม่ใช่ครับผมที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปเรอัลมาดริดแล้วไปบาเยิร์นนี่ครับคนนี้ป่ะคนนี้นะฮะคนนี้เขาเรียกเขาชื่อซาบีอ้าวทำไมซาบีอลองโซ่ผมยาวแล้วมาก็อลองโซ่พี่เขาเป็นเกย์หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเหมาคนเดียว2ลูกเลยเป็นฮีโร่ช่วงท้ายเกมด้วยทำให้เชลซีเนี่ยคือหลุดจากภวังค์ที่จะไม่ชนะใครใน2นัดใช่ขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าผลงานก็ดีครับแล้วก็กลับมาสเปอร์ก็อยู่กับเขาเรียกว่าสถิติที่เวมเบอร์ลีย์เป็นเล่นมา10ครั้งครับแพ้ไป7ชนะแค่2เสมอ1แพ้ไป7ครับผมที่เวมเบอร์ลีย์ครับใช่ครับก็คือเหมือนไม่ค่อยถูกโฉลกสเปอร์เนี่ยเขาทุบไวท์ฮาแลนด์
ถูกไหมฮะตอนนี้กำลังทำแล้วก็สร้างสนามใหม่ก็เลยมาใช้ที่อิตาลีแล้วอย่างนี้ถ้าสนามใหม่เสร็จเขาไม่ตกชั้นนะครับว่าเขาไม่ค่อยถูกฉลองเลยไม่ค่อยถูกฉลองไม่แน่พี่มันเป็นสถิติเป็นตัวเลขแต่แฟนบอลสเปอร์เนี่ยที่แบบว่าที่ว่าเป็นหัวโจกของที่อยู่ในไทยรู้ไหมใครใครพี่ผมอยากให้ทุกคนบินได้นะครับผมพี่ตูนนะพี่ตูนเคยไปตีปิงปองกับนักฟุตบอลสเปอร์มาแล้วนะฮะและเขามีเบอร์ของเขาด้วยนะเบอร์ไม่รู้ไงเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์หลังเสื้อเลยเขียนว่าตูนเลยตูนแล้วไปเตะที่สเปอร์ไม่ได้เตะเขาเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบว่าแบนด์มาเดอร์ประมาณนั้นอ๋อโอเคครับกูต่อมาขึ้นมาหน่อยเร็วครับยังไม่ถึงคู่ใหญ่เนี่ยยังไม่ถึงคู่ใหญ่เนี่ยหมูยาวเนี่ยหมูกัดกันอยู่อันนี้มาครับคู่นี้ครับผมอันนี้คู่นี้ก็พลิกล็อกนะฮะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นยังไงครับผมก็เป็นสโต๊กนะฮะสโต๊กซิตี้นะฮะชนะอาร์เซนอลครับผมทุบปืนใหญ่อาร์เซนอลทุบปืนใหญ่แตกผลงาน 4-3 กับเลสเตอร์มาครับผมก็แสดงว่าเจนี่เริ่มว่าสั่นคอนนะสถานการณ์เจเป็นไงครับโอ้ผมว่าน่าจะอยู่ได้อีกยาวๆครับพี่นะดูอาร์เซนอลเกอร์เนี่ยนะแสดงว่าดูจากสภาพการนะเพราะว่าถึงแฟนบอลไม่ซัพพอร์ตแต่ว่าบอร์ดยังโอเคก็ได้นะมาคู่ต่อมาคู่ต่อไปนะฮะอาร์เซนอลนี่คือกากนะฮะช่วงนี้พูดได้เรื่องอะพูดได้อะด่าได้เต็มที่เลยอาร์เซนอลไอ้จอกทีมไม่น่าจะผมเกรงใจแฟนคลับไม่ต้องเกรงใจมันนะฮะอันนี้ครับผมตัวนี้ตัวกระจอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฮะอันนี้ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเกาะอังกฤษครับครับผมเป็นไงบ้างก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะไปอัดสวรรค์ซียันบ้านเลย4ลูกถือว่าทีมกระจอกมากนะที่ชนะ4ลูกนี่เหมือนแบบถ้าได้ภูเล่นคงจะนะ6 7 8นะฮะก็เหรอครับใช่ก็คือแบบว่าแฟนแมนยูทั่วโลกตอนนี้นะคิดว่าตัวเองเป็นแชมป์ไปแล้วนะด้วยการชนะ4ตีชนะ4ลูก2นัดเนี่ยนะคือมันรวมเป็นแบบชนะก็3แต้มเหมือนวันไทยสุดท้ายก็3แต้มลูกนึงก็3แต้มดูกันยาวๆพี่ดูกันยาวๆโอ้เหมือนขี้โม้แต่นัดนี้นี่ต้องบอกว่าเลยนะฮะขี้โม้เยอะมากนะเป็นการลงตัวของชาวผิวสีใช่เขาบอกนี่ฮะ4คนคอมเมนต์ในที่ดูสดมาครับปืนแตกนะปืนฉีดน้ำนะฮะจอกมากนะก็ไล่ตั้งแต่นี่นะฮะบ็อกบาลูกากูมาซิยอแล้วก็ประตูแรกนะครับของบายี่อ๋อมีทักทายว่าไอ้อ้วนนะฮะอ้วนแล้วใหม่อะฮะหน่วงวะฮะหน่วงหรือจะเหนียวบอกเลยฮะเอาเบอร์ทิ้งไว้ข้างหลังเลยฮะอินบ็อกมาก็ได้นะผมจัดให้นะฮะถ้าไม่เก่าอ้าวนี่ใจเย็นนี่ผู้ต่อมานะครับผมผู้ต่อมานี่ใครอะฮันเดอร์ฟิลใช่ไหมใครมองไม่เห็นฮันเดอร์ฟิลด์ครับฮันเดอร์ฟิลด์ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นี่ทีมเก่าของซิโก้เลยนะพี่ซิโก้ผลเป็นไงบ้างก็ชนะชนะด้วยชนะมาต้องบอกว่าชนะสองใหม่เป็นทีมน้องใหม่ครับชนะใครชนะใครชนะใครบานไม่ได้เลือกนะมึงเหนื่อยเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาขอเป็นสกอร์ข้างหน้าหน่อยครับในห้องส่งไอ้รูปนี้ไม่ต้องแล้วฮะไม่มีรูปพี่ซิโก้อ่ะชนะนิวคาสเซิลนะโอ้โหทีมใหญ่ทีมของหัวหน้าแก๊งก็เป็นคุณอภิสิทธิ์อ๋อนี่วันก่อนผมขึ้นเครื่องบินมาเขานะอ๋อคุณเจอคุณอภิสิทธิ์ผมเจอมาด้วยผมไปนครไข่แก้วนะไม่ใช่นครอภิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นมาไฟเดียวกันเลยนั่งติดกันเลยมาต่อมาเลยครับครับเดี๋ยวดูรวมดีกว่าดูรวมดีกว่าพี่ขอดูรวมดีกว่าครับเอาอันนี้ไม่ได้ขอดูนะฮะไม่ต้องดูรวมนะฮะทีมสุดยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลนะผมชนะ1ประตูนะโคตรเก่งเลยครับผมทีมนี้ชนะคิตตันพาเลทยักษ์ใหญ่ในเกาะอังกฤษครับผมยักษ์ใหญ่มากคือคิตตันพาเลทเป็นทีมที่มีตำนานมาเยอะไงด้านหลังบอกว่าเฉือนนะฮะเฉือนนะไม่เฉือนนะถล่มทลาย 1-0 นะครับผมโดยการยิงของเบอร์19นี้นะฮะใครครับพี่ไม่รู้ฮะผมเชียร์เพราะโลโก้ฮะอ๋อไม่ชอบสรุปเป็นนกหรือเป็นหงส์ครับพี่เป็นนกได้ไงบานมึงเห็นไหมเนี่ยโลโก้หงส์พังงาขนาดนั้นผมเคยดูรายการหนึ่งเขาบอกเป็นนกไม่ใช่เหรอพี่มันโง่ไปมันรายการอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคไปเดี๋ยวดูผลรวมเลยดีกว่านะฮะก็มาผลรวมเลยครับผลรวมไหมครับห้องส่งครับนะอย่างนี้แหละครับที่ต้องการครับนะครับผมคู่ต่อไปก็เป็นเบอร์สลีย์นะครับผมแพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะครับแล้วก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ก่อนชนะ 2-0 ไบรตันนะครับเลสเตอร์เนี่ยไอ้ตานั่นยังอยู่ปะใครครับพี่ตาที่วาดี้เยอะๆวาดี้เหรอวาดี้ยังอยู่นะฮะเอ้าเหรอเขายังไม่ไปอาร์เซนอลเนี่ยเขาเห็นผมเห็นมีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่ไปเลยพี่อ่ะแล้วก็มีบอนมัสนะครับเปิดบ้านแพ้กับวัตฟอร์ด0-2ครับแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันนะฮะเปิดบ้านชนะเวสต์แฮม3-2ครับนี่ในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีสเปอร์กับฮันเดอร์ฟิลด์แล้วก็
สำหรับค่ำคืนนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันตอนนี้ผมรู้อยู่ว่าตาเวลูนี่เนี่ยนี่มีมาเนี่ยเวลูนี่เนี่ยจะยิงแมนซิตี้ได้ป่ะก็น่าจะได้นะพี่ใช่อะในฐานะที่เป็นเด็กเก่าแมนยูไงมันก็ต้องมีออร่าเลยอยู่บ้างออร่าเลยครับแต่แมตช์แรกเขายิงเลยนะฮะแมตช์แรกนี่ยิงสวยมากนะเวลูนี่คือเหมือนกับแก่แต่แบบแก่แต่เก่านะถ้าเปรียบในไทยก็เหมือนใครเลยอะแก่แต่เก่าแล้วเนี่ยแก่แต่เก่าอ่ะพี่ไทยยิงเยอะๆนี่สุรชาติสารีพิมพ์ฮะบางกอกการ์ดนะนะยอดทีมบางกอกการ์ดนะอันนี้ผมไม่เถียงยอดทีมบางกอกการ์ดเนี่ยเพิ่งเอาชนะเมืองทองไปนะ1-0รายการ Charity Shield รายการ Charity Shield นะเป็นรายการกุศลเพื่อคนพิการนะครับก็ฟุตบอลไทยเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะนะฮะผมก็ต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามฟุตบอลไทยกันนะครับช่วงนี้ก็เหมือนกับที่ซีเกมเนี่ยกำลังมีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้ทั้งคนโกงหรือไม่โกงไม่รู้อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุไม่รู้เดี๋ยวช่วง3ผมจะมาเจาะลึกกันนะเรามาเจาะประเด็นกันตรงนั้นแต่ช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์ก่อนที่ชุด U23 เนี่ยจะเดินทางไปที่มาเลเซียนะครับผมก็จะสัมภาษณ์ทั้งมาดามเดียเองแล้วก็พี่โยงเองนะครับก่อนหน้าที่เราจะเห็นผลงานว่าเขาเต็มที่ขนาดไหนนะครับครับผมก็ยังไงเดี๋ยวช่วง2เนี่ยก็จะมีคลิปให้ดูนะครับผมครับอ่ะเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่านะช่วงนี้สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์สำหรับช่วงนี้ก็มีนะครับผมวายอีนะผมยายเวอร์นะครับผมครีมหน้าใสหน้าสวยเด้งดึ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 งเลยนะนี่ผมก็ใช้มาสังเกตว่าหน้าผมจะใสมากเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าสดมาเลยโอ้ขนาดนั้นเนียนกิ๊กนะครับผมเพราะใช้วายอีนะครับตอนผมอยู่ค่ายมันต้องมีนะคุณเมมเจ้าของค่ายเนี่ยผมได้แกมบัตเดอร์ทุกวันผมได้อะไรได้อะไรครับพี่ผมได้วายอีชุดทดลองมาเว้ยอ๋อผมก็เลยได้ใครข้างๆพี่ไปเนี่ยแล้วก็เลยนิ้งใสมานะโอเคครับผมครับวายผ่านไปแล้วก็จะมีร้านแอร์สปอร์ตนะครับผมแอร์สปอร์ตเป็นเสื้อผ้ากีฬานะเสื้อผ้ากีฬาที่มีผ้าที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะยังไงครับเป็นผ้าแอร์เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นคือผ้าเนี่ยจะระบายได้ดีกว่าอ๋อครับแล้วก็เป็นการพิมพ์ลายลงไปในเนื้อผ้าเป็นเทคโนโลยีฟูรูเทคเพอร์เฟคนะฮะครับผมสุดยอดขออีกทีได้ไหมฟูรูเทคเพอร์เฟคนะโอเคสุดยอดอันนึงนะครับแล้วก็ร้านคิสเบอร์เกอร์นะคิสเบอร์เกอร์ตอนนี้เป็นเบอร์เกอร์ยักษ์นะเบอร์เกอร์ยักษ์ใหญ่ได้ข่าวพี่ผมไม่แข่งกินมานะนี่เดี๋ยวสักพักนึงเขาให้พี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ครับเรื่องจริงนะไอ้คิสเบอร์เกอร์เนี่ยก็คือเบอร์เกอร์ยักษ์แล้วตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสเต็กยักษ์นะฮะผม599 บาทก็คือได้สเต็กถึง3ชิ้นไส้กรอกเยอรมันลูกวัวตายเมื่อตอนตีห้าอีก3ชิ้นนะฮะเบคอนที่ตากแดดมาแล้ว 3-4 คืนนะฮะแล้วก็มากินกันนะเต็มที่นะ599ก็จะอยู่ที่บางขุนนนท์นะครับผมสำหรับคิสเบอร์เกอร์นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ช่วงแรกก็ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะครับผมฟัง MV พ่อจากเมโลมีนะฮะแล้วก็กลับมาช่วงที่2พบกับเราแล้วก็มาดามเดียพี่โยงแล้วก็ไอ้บานคานเวกนะฮะโอเคครับผมครับผมครับความรักคืออะไรช็อกโกแลตเพียงแค่นี้
ียวยังไม่เคยได้เจอใครฉันมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยากจะให้ใครสักคนผ่านมาฉันไม่เคยมีแต่เธอยังดีที่มีคนคอยโทรหาฉันยิ้มทั้งน้ำตาและได้เก็บเอาไว้ในใจอยากจะลองลึกซึ้งกับคำว่ารักแต่ฉันมันคนไม่เคยมีวันแห่งความรักไม่เคยที่จะรู้จักว่าความรักคืออะไรช็อกโกแลตเพียงแท่งเดียวยังไม่เคยได้เจอใครฉันมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยากจะให้ใครสักคนคนไหนก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าในฐานะคนสวยก็อยากเล่าการมีแฟนควงแขนกินแทนข้าวดีกว่านั้นจะเจือนไม่มีเพื่อนแม้แต่ดื่มเหล้าอย่าคิดว่าโสดเป็นเรื่องจิบจิบโสดนานมีอาการเหงาชิบชิบแค่ลมหนาวพัดชิวชิววิวโดนใจไม่ทันไรลึกกันไหลเสียสิบสิบสักครั้งหนึ่งอยากจะลองลึกซึ้งกับคำว่ารักแต่ฉันมันคนไม่เคยมีวันแห่งความรักไม่เคยที่จะรู้จักว่าความรักคืออะไรช็อกโกแลตเพียงแท่งเดียวยังไม่เคยได้เจอใครฉันมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยากจะให้ใครสักคนพี่คะขอโทรศัพท์หนูเคยไหมคะพอดีว่าลืมไว้กับฉันมันคนไม่เคยมีวันแห่งความรักไม่เคยที่จะรู้จักว่าความรักคืออะไรช็อกโกแลตเพียงแท่งเดียวยังไม่เคยได้เจอใครฉันมีตุ๊กตาตัวใหญ่อยากจะให้ใครสักคนครับผมกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับปกติเนี่ยช่วงสองของเมโลสปอร์ตบายเกมบอลไทยเนี่ยจะเป็นการเชิญแขกรับเชิญนะครับผมคือแต่เทปนี้พิเศษนิดนึงเราไปสัมภาษณ์ยันบ้านของมาดามเดียครับมึงก็แกล้งเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่บ้านไม่ผมกำลังนึกถึงช็อตต่อไปรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยฮะเซ็กผมยังบอกว่าผมก็นึกถึงนี่คือแม่ดูอยู่ว่าตอนนี้แม่ดูอยู่ว่าวันนี้แม่ไม่ว่างวันนี้แม่ไม่ดูคืออาทิตย์ที่แล้วนี่แนะนำตัวคือแม่บ้านเลยมาครอบครัวใหญ่เลยผมกำลังนึกอยู่กำลังนึกว่าอะไรบ้านในตอนนี้คือในเพจเกมบอลไทยมีกระแสมากระแสเขาบอกว่าโดนซื้อด้วยข้าวมือเดียวใช่โดนซื้อด้วยข้าวมือเดียวนะครับบอกว่าพออยู่23เนี่ยเชิญเกมบอลไทยไปรับประทานอาหารนะก็เป็นร้านอาหารร้านนึงนะร้านอาหารเวียดนามนะคืออย่างผมเป็นแอดมินพี่วันเนี่ยผมก็กินยับเลยนะวันนั้นผมกินยันไอ้นี่เลยยันต้นหอมอ่ะกินแม่งหมดเลยเนาะยันผักไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าผักแก้มอ่ะคือมันอร่อยมากนะร้านนั้นอ่ะชื่อร้านอะไรนะ
เดือเฮานะเอาค่าโฆษณามาด้วยนะเดือเฮาวิภาวดีนะฮะก็เป็นอาหารเวียดนามเขาก็เชิญหลายๆเพจเนี่ยไปรับประทานอาหารร่วมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่ของสตาฟของ23เชิญพวกเราไปก็คือเขาจะเอาแฟตไดอันนึงให้เราทำไมครับแฟตไดนั้นน่ะก็จะมีข้อมูลของนักเตะ23เกิดมาจากไหนโตยังไงเล่นอะไรบ้างประวัติชีวิตประวัติใช่ทุกของนักเตะทุกคนแล้วก็คือเหมือนกับประชาสัมพันธ์ความพร้อมของการเตรียมทีมว่า23ตอนนี้กำลังจะไปซีเกมเนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงกันมาบ้างแล้วก็เปิดโอกาสให้กับแอดมินเพจทุกเพจที่ไปวันนั้นเนี่ยได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยว่าการเตรียมทีมยังไงสัมภาษณ์ยังไงเพื่อจะประชาสัมพันธ์น้องๆอายุ3แต่ไอ้พวกจังไรอะนะก็ในเพจเกมบอลไทยก็ด่ากันไม่ทั่วนะก็หาว่าเอ้ยเขาซื้อเองด้วยค่ามือเดียวเขาซื้อเองด้วยแค่ช็อกโกแลตอันเดียวแต่ไม่มีตุ๊กตาตัวใหญ่นั่นเพลงคนไม่เคยนะไปเล่นได้คนไม่เคยเพลงของเมลูมีของเรานะโอเคก็คือเราจะบอกว่าเขาให้เกียรติเราไปทำงานด้วยกันเราก็ไปในฐานะที่เขาให้เกียรติแล้วก็เราก็ได้รับเกียรตินั้นก็ไปแล้วก็โอเคมันก็เป็นส่วนของการพูดคุยเนาะจะบอกว่าเกียรติบอลไทยเนี่ยไม่ได้ปกป้องแค่ยู23แล้วเราเคยปกป้องตั้งแต่สมัยพี่ฟิโก้แพ้ญี่ปุ่นมา 4-0 ครับสมัยวินนี่ไม่ได้แชมป์ AFF เราเอาจริงเราไม่เคยด่าเรียกว่าปกป้องทีมชาติใช่มันเป็นภารกิจของเกียรติบอลไทยอยู่นะคือใครมาหยามทีมชาติไม่ได้เนาะคือบางทีแบบด่าได้ก็ด่าแบบของเปล่าของคอบางคนแบบด่าอย่างโคตรเง่าเขารู้สึกว่ามึงแพงมากเกินไปหรือเปล่าแล้วด่าเอามันนี่บางทีแบบมึงไปเล่นการพนันแล้วแบบทีมชาติไทยไม่เข้าตาแล้วมึงก็มาด่าเขาไม่ใช่นะใช่ครับบางคนแบบด่าเอามันด่าสาดเสียเสียแล้วก็เจอประจานไปต้องเจอเกียรติบอลไทยประจานเลยด่าใช่ไหมแล้วก็มีการข้อความมาหลังไมค์ว่าเฮ้ยพี่ผมขอโทษอารมณ์ชั่ววูบแม่งเยอะมากนะพวกนี้บางทีแบบหงายการ์ดหงายการ์ดเออหงายการ์ดแบบอารมณ์ชั่ววูบแล้วแบบคือโซเชียลอ่ะมันรุนแรงนะช่วงนี้คือแบบผมรู้สึกว่าเอาไม่ได้ว่าคนไทยนะคนไทยที่ดีๆก็มีเยอะนะฮะคนไทยที่ไม่ดีก็มีมากมายเต็มโซเชียลหมดแล้วคนพวกนี้นะฮะเขาจะแบบเขาจะแบบเหมือนด่าตามอ่ะด่าตามกระแสอ่ะด่าไปงั้นนะฮะก็เหมือนเวลาเราแชร์อะไรครับยังไม่ทันเข้าไปอ่านเลยคือด่าก่อนคือเห็นคอมเมนต์ด่าแม่งใส่เลยมึงยังยิ่งไงวะไอ้ห่าข่าวแม่ง3วิที่แล้วไอ้บ้าก็คือไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงตัดมาที่คลิปดีกว่านะคลิปแรกเนี่ยก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ร้านหายเวียดนามนะฮะก็คุยกับคุณเดียแล้วก็พี่โยงฮะแล้วก็เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับเรื่องราวนะฮะเอาคลิปเลยครับทีมงานที่รักครับสวัสดีครับผมอันนี้เราอยู่กับเกรมบอลไทยครับพี่ค่ะเป็นไงครับพี่ความพร้อมตอนนี้ก็เกือบ 100% แล้วครับรอเช็คอาการบาดเจ็บแล้วก็ตัดตัวนะครับครับผมมันจะประกาศตัวพรุ่งนี้นะใช่ครับพรุ่งนี้นะครับผมเหลือ20คนใช่ไหมครับใช่ครับ20คน20คนแล้วเราจะเดินทางกันวันไหนครับวันที่12ครับ2นี้นะครับ2นี้ครับสำหรับรอบแรกที่คิดว่าไงครับรอบแรกครับก็5 เกมครับใช่ไหมเราก็ต้องทำไงก็ได้เข้ารอบแรกให้ผ่านรอบแรกให้ผ่านรอบแรกเข้ารอบรองใช่ครับผมบางทีจะไปบอกว่าต้องเข้าที่1หรือไปเรียกเจ้าภาพตอนนั้นคิดว่าทำไงก่อนให้มันเข้าไปก่อนก็คือแมตต์ต่อแมตต์ไปใช่ครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมทีมการอุ่นเครื่องนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปเรามีอุ่นครับที่ซึ่งของฮ่องกงวันนี้เพื่อจะดูผู้เล่นที่เราคิดว่ายัง50-50ถูกว่ามีอาการบาดเจ็บไหมมีสภาพร่างกายเป็นไงก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเต็มร้อยที่สุดที่จะไปในครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าแชมป์เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ยากง่ายหรือว่าคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยทุกทีมมี 4-5 ทีมจะมีโอกาสใกล้เคียงกันหมดแต่เราจะไปตอบได้สัก 3-4 เกมแล้วคือไปดูฟอร์มว่าเขาพูดถึงจุดใช่จุดนั้นจริงว่าอย่างเวียดนามอินโดมาเลเซียหรือพม่าจะเป็นยังไงในมุมมองของยงว่าทีมไหนน่ากลัวที่สุดถ้าต้องพูดตรงทุกทีมแล้วเพราะว่าทุกทีมเวลาเจอทีมไทยเป็นที่ถ้าเล่นกันเองเนี่ยก็ดูเหมือนธรรมดาแต่ถ้าเจอเรา 200% ได้หรอคือชนะเราเหมือนได้ใช่ครับครับผมแล้วในส่วนของคุณเดียเนี่ยมีในส่วนของการซัพพอร์ตของทีมนี้ยังไงบ้างครับก็
ก็คือดูแลเหมือนลูกเลยครับถูกค่ะก็เหมือนตั้งแต่ทำทีมมาก็เหมือนมีลูกเพิ่มอีกประมาณ20กว่าคนมาตลอดค่ะแล้วก็คือก็ในความนี้ก็คือทางทีมก็ทางทีมเดียวเองคือเตรียมก็บริหารจัดการทุกอย่างนะคะเรื่องของอาหารอะไรพวกนี้อาหารส่งรายชื่อประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่นู่นค่ะครับผมแล้วก็เรื่องของการหาสนามซ้อมนะคะเรื่องก็คือง่ายๆก็คือฟาซิลิตี้ทุกอย่างครับผมก็ก็เป็นอยู่ในส่วนของวิการทีมที่จะดูแลนะครับเลยตอนนั้นก็แล้วยากไหมครับในการทำฟุตบอลไทยเกี่ยวกับเหมือนว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นเน็ตไอดอลสมัยผมยังเด็กๆเลยโหนเว็บกระปุกเว็บอะไรนะใช่ไหมครับถ่ายดูติดตามตั้งแต่สมัยนู้นนะครับผมก็เป็นยังไงว่าก้ามาทำบอลฟุตบอลไทยฟุตบอลชายนะครับรู้สึกว่าเรากดดันอะไรไหมเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่ากองเชียร์ทางโซเชียลเราเนี่ยค่อนข้างจะดุดันดุดันเลยพลาดไปเนี่ยนะปั๊บเลยครับก็ถามว่ากดดันไหมกดดันแต่ว่าไม่ได้กดดันเพราะว่ากองเชียร์แบบว่าเรื่องของแบบไม่ได้กดดันเพราะเรื่องของคำด่ากองเชียร์เลยแต่ว่าเราไปกดดันเรื่องของแบบซีเกมส์ใช่ไหมทุกปีทีมชาติคว้าเหรียญทองในฐานะวันนี้คือแบบมันมาอยู่ในการทำงานภายใต้ของทางทีมเราอยู่23ตอนนี้เนี่ยเรารับภารกิจทั้งจากสมาคมแล้วมันก็เหมือนเป็นภารกิจของชาติที่ต้องกลับไปคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะซึ่งแน่นอนคือถ้ามันมาอยู่ในมือเราเราก็ไม่อยากจะเฟลในมือเราอ่ะเราก็อยากจะมันต้องทำให้ได้ชาติก็แบบตัวทีมตัวเบื้องหลังเขาก็เต็มที่นะกองเชียร์เราก็ต้องเต็มที่คณะกองเชียร์เราก็ต้องเต็มที่ดังนั้นเอาผมขอสุดท้ายก็ขอให้พี่โย่ฝากถึงกองเชียร์นะครับผมว่าก็คือเชียร์ให้เขาเรียกอะไรนะคือพวกเราจะทำเต็มที่นะครับอย่างน้อยการถ่ายทอดทุกสื่อถ้าเห็นพวกเราเนี่ยเราจะไม่ทำให้ผิดหวังในประเทศเราเสียที่เสียแน่นอนไม่ว่าทั้งในด้านการเล่นหรือความประพฤติอารมณ์ร่วมอะไรต่างๆนะครับเราจะพยายามเอาเหรียญทองกลับมาได้ครับโอ้ครับพี่ทุกคนหวังใช่ใช่ครับก็คือเหมือนก็บอกว่าจะได้แชมป์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ฟุตบอลเนี่ยมันติดอยู่นิดนึงนะมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงนะใช่ครับความกดดันใช่ครับครับเดี๋ยวให้พี่เดียฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยก็อยากฝากถึงแฟนบอลนะคะแล้วก็ฝากแฟนในเพจทุกๆคนนะคะก็ยังไงฝากส่งเสียงเชียร์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆในทีมทุกคนนะคะทีมจะออกเดินทางวันที่12นี้แล้วแล้วก็เจอนัดแรกอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนะคะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9ค่ะอสทนะคะเท่ากับเวลา3โมงที่ประเทศไทยเราแข่ง4โมงที่มาเลเซียยังไงก็อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ทำงานหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือตรงไหนถ้ามีโอกาสก็หมุนไปที่ช่อง9แล้วก็ช่วยเชียร์ทีมชาติด้วยค่ะใช่ครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็แล้วก็ฝากยู23นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมก็เน็ตอย่าด่ากันให้มากนะอย่าด่ากันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะด่าได้แต่ว่าอย่าแรงด่าได้แต่อย่าแรงนะถ้าด่าพี่โยมรู้พี่โยมตึ้งเลยครับวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมเรียนพี่โยมมาครับนะเป็นไงสีบานแบบเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟแบบว่าผมนี่นั่งใกล้มาดามเดียแบบสั่นอย่างนี้นะถือว่าพี่ชายไทยหลายคนในเพจเกมบันไทยอิจฉาชายไทยก็ต้องอิจฉาผมนะผมก็แกเป็นคนน่ารักแล้วอัธยาศัยดีนะส่วนโค้ชย่องก็ดูในสนามดุดันตะโกนด่าชาวบ้านแล้วนะแต่ตัวจริงก็นิสัยดีนะคนไทยหน้าตายิ้มแย้มก็มีไปหลายเพจตอนมีคุณเบลของสนามก็ไปนะฮะคุณบอลเกียนฟุตบอลก็ไปแล้วก็มีพี่จอนเพจจอนเพจจอนที่ข้อมูลแน่นๆนะครับนั่นก็ไปกันก็คือเขาเรียกว่าไปร่วมกันแชร์ข้อมูลของ U23 ช่วงนี้ก็ทุกเพจก็น่าจะก็ U23 เตะเนาะใช่ครับเราก็ไม่รู้แชร์ใครเนาะนอกจาก U23 ถูกไหมครับพี่แล้วผลงานเป็นไงบ้างครับ3นัดที่ผ่านมาก็3นัดที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันนัดแรกก็เสมอฮะอินโดนีเซียเสมออินโดนีเซียไปนี่เป็นแบบไงครับเสมอแบบเขาเรียกว่าไงล่ะจะบอกไงดีจุดโทษโดนลูกจุดโทษนะโดนลูกจุดโทษนะฮะแล้วเรายิงนำก่อนนะใช่เรายิงนำก่อนเรายิงนำก่อน1ลูกแล้วก็โดนลูกจุดโทษ1ลูกถูกต้องครับใครยิงรู้ไหมไม่รู้ฟอร์มดีไหมวันนั้นมาดูตอนช่วงหลังติดทำงานอย่างเดียวช่วงนี้คุณ ทำงานหาเงินอย่างเดียวนะคุณบานนัดสองเป็นไงบ้างอ่ะเสมอนัดหนึ่งเนี่ยเสมอนัดแรกได้เจออะไรบ้างโอ้โหกระแสทางโซเชียลสิ่งที่ยี่สามเราเจอก
ก็ยับครับพูดได้คำเดียวว่ายับเป็นไงครับเท่าที่ไอ้ที่เสมออินโดนีเซียก็คือเหมือนกับเอ้ยมาถึงยุคที่เราต้องมาอาเซียนแล้วเหรออาเซียนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดนะบางทีผมคิดนะมันก็คนเรามันก็มีมือมีเท้าเหมือนกันอ่ะมันก็มันก็พัฒนาแล้วอย่างที่โคโย่บอกตะกี้ก็ถูกนะครับว่าเราเจอใครเจอไทยเนี่ยเขาจะไม่เล่นแค่ร้อยเขาจะเล่นแค่200เพราะมันมีแบบมันมีบารมีมันมีความแบบน่ากลัวมันมีความน่าเกรงขามเพราะว่าต้องพูดเลยว่าในอาเซียนมันมียุคนึงที่เรากดเราไม่กลัวใครในอาเซียนแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนกับเอฟอะที่เราเคยพลาดแชมป์ไปแล้วเราก็กลับมาทวงแชมป์ในยุคที่พี่ซิโก้ดูแล้วเป็นผู้จัดการทีมแต่ตอนนี้ก็โอเคนะก็ต้องให้โอกาสโค้ชคนใหม่แล้วก็ให้โอกาสน้องๆ นะครับผมใน2นัดที่เหลือถูกต้องว่าหลังจากที่เราเสมออินโดนีเซียมาก็ใช่ว่าในนัด2นี่หนักเลยหนักกว่าเสมออินโดตีมอร์เลสเตอร์ชนะตีมอร์ถล่มตีมอร์มาเยอะๆที่ชนะ1ลูกแต่นี่เหลือชนะ1ลูกก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเรามาถึงยุคที่ชนะตีมอร์แค่1-0เหรอนะคือผมมองว่าอย่างนี้นะพี่ผมมองว่าโอเคนะก็แล้วแต่คนจะคิดยังไงก็ได้นะแต่ผมมองว่าแต่ละชาติเวลาเจอกับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับเขาก็ต้องทำการบ้านมาถูกไหมแต่เขาก็มีความกระหายลูกหนึ่งชนะมีความกระหายท่าเท่ากันว่าใช่มีความกระหายอยากชนะเราไงครับอย่างนี้ที่โค้ชโย่งพูดเด้ๆเลยว่า 200% แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งแบบกดกัมพูชาไป3ลูกไม่ก็ยังโดนด่าอีกว่าทำไมชนะกัมพูชาแค่3ลูกโอ้ยประธานเอ้ยยุเกิดมาเป็นยุ3นี่ลำบากจริงนะผมโอเคไงก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับแต่เหลืออีก2แมตช์ให้ติดตามกันก็คือเป็นวันพรุ่งนี้เจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็บ่าย3นะครับแล้วก็วันที่24เราจะนั่งเหยียนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเวียดนามเนี่ยคือขมันน้อยของเรานะครับขมันน้อยแบบไม่ต้องคิดเลยนะว่าเราจะไม่ชนะเวียดนามผมโคตรมั่นใจเลยว่ายังไงเราก็ต้องเข้ารอบนะฮะไม่ต้องกลัวนะแฟนบอลไทยตกรอบมาก็เชียร์นะเข้ารอบก็เชียร์นะชนะไปด้วยกันแพ้ไปด้วยกันนะผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราสักหน่อยนะครับผมไม่มีเขาไม่มีเราในวันนี้นะขึ้นมาเลยฮะสปอนเซอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะผมครีมทาได้ยันตะตุ่มเลยนะครีม YE นะครับผมยังเอเวอร์นะฮะโอ้โหนี่ใครมากับหัวสปอนเซอร์ผมนะครับครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งนะครับทาขาวเนียนนะครับผมแล้วก็มีตัวที่กัน UV ด้วยครับเป็นครีมกันแดดก็ได้นะแล้วก็เป็นหอมกุนเบเกอรี่ครับร้านขนมปังย่านนนทบุรีที่อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดนะครับผมคือกัดมาเนี่ยกึบเนียนเลยนะแต่อ้วนผอมเมฆปลาเผานะฮะอันนี้ก็ปลาเป็นๆนะย่างกันสดๆบนเตานะฮะผมปลายังไม่ตายนะครับผมแล้วก็กินได้เลยนะฮะอยู่ตอนนี้มี3สาขาแล้วท่าน้ำนนสนามบินน้ำแล้วก็เรียกเมืองนนทบุรีนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนช่วงหน้าเนี่ยนะฮะจะพบปูรูท่านหนึ่งนะจะมาเปิดเผยเขาเรียกว่าคนโกงเรื่องละอู่ในโซเชียลคือไม่ได้โกงผมไม่รู้ว่าโกงหรือเปล่าแต่ความเจเล่ของความเจเล่เกือบภาพซีเกมที่ไม่รู้ว่าโกงหรือไม่นะฮะจะมีกูรูมาแล้วก็มาติดตามชมการเหตุการณ์ต่างๆของซีเกมที่เกิดขึ้นในรอบอาทิตย์นี้นะครับผมตั้งแต่เปิดมานะครับช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับผมกลับมาช่วงหน้าครับผมครับผมที่ใช่รู้สึกได้ไม่รู้ทำไมหรือบรรยากาศมันพาไปใช่ไหมทำไมรู้สึกดีเมื่อมองตาเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจเราเจอกันช้าช้าเกินไปคงคงใครใครเขาสิ่งที่เห็นแค่ภาพลวงไม่มีจริงถ้าเจอกันเร็วเร็วกว่านี้คงไม่ต้องรู้สึกไม่ดีไม่อยากเอาของเขาก็ฉันละอายใจของฉันฝ่ายตัวร้ายบอกว่าคงมีเสียหายถ้าฉันจะรัก
กับเธอแต่ใจฉันฝ่ายตัวดีต้องคอยเตือนอยู่ทุกทีว่าเราแค่เหงาเมื่อเขายังมีเขาคอยอย่าให้ใครต้องเสียใจเมื่อเธอก็คิดฉันก็เข้ามาสู่ช่วงที่3นะครับเป็นช่วงของบอลไทยท็อปิกนะนี่รายงานตัวนะกูรูของเรานะวันนี้ท่านเจอกันนะฮะนี่คือแนะนำตัวอะไรพี่ครับผมโตไหนะนะฮะโตไหนะนะครับผมเป็นผู้ที่ทำของพังได้ทุกที่นะฮะมันเป็นอุบัติเหตุเป็นไงพี่วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องซีเกมสักหน่อยซีเกมเพราะนี่เป็นประเด็นร้อนมากคนโกงของเจ้าภาพเนี่ยผมไม่รู้เขาโกงหรือเปล่าซีเกมหรือซีโกงไม่ทักผมหน่อยอ่ะฮะไอ้บานทำไมครับสิปล่อยผมแล้วไงอ๋อปล่อยผมโอเคเว้ยนี่เมื่อกี้แบบว่าเป็นฟรีมาช่วยสามนี่ก็จะมีผู้รู้หรือนักสืบโซเชียลผู้รู้หรือนักสืบโซเชียลเนี่ยที่เข้ามานะครับผมก็คือเขาจะเป็นผู้รู้เรื่องราวต่างๆอ่ะมาพี่เล่าเลยคนโกงของโอ้โหเยอะแยะเลยนะตั้งแต่ก่อนจะแข่งเลยนะเป็นไงเรื่องจัดตลาดแบ่งสายเลยนะพี่
ก็ที่เป็นข่าวกันใหญ่โตเลยตอนนั้นก็ตอนแรกนะครับเรื่องฟุตบอลนะฮะก็ไอ้นี่เรื่องไอ้พี่โตแถลงเลยสิทธิ์ในการอยู่จับสายเป็นเจ้าภาพที่ว่าเฮ้ยอยากอยู่สายไหนก็ได้เหรอเฮ้ยได้ยังไงวะเฮ้ยจริงวะแบบเฮ้ยมันเลยเหรอนี่สิเกมสิกูวะสิกูพี่แล้วไงต่อพี่พอจับสายคือก็เหมือนกันเขาเลือกสายได้ไงเขาอยากอยู่สายนี้สายอ่อนนะครับพูดจริงสายอ่อนจริงนะโอเคดูดิหนึ่งเรื่องอีกเรื่องมีอะไรบ้างโอ้เรื่องการจัดตารางการแข่งครับใช่ไม่ว่าจะกีฬาแต่ละกีฬาเนี้ยนี่เอาเห็นเลยก็ฟุตบอลไทยชายกับหญิงเนี้ยเตะชนกันเลยเกือบทุกวันแล้วมีข่าวเหมือนกับว่านักฟุตซอลทีมชาติเนี่ยคือตอนไปซ้อมเนี่ยต้องไม่มีรถรับส่งไม่มีรถรับส่งคือต้องโบกแท็กซี่เฮ้ยนะไปสนามแล้วก็ไปซ้อมแล้วที่สำคัญพอถึงเวลาซ้อมกับสับตารางกับเวียดนามอีกต้องไปรออีกก็รออีกสองชั่วโมงในแผ่นล่าสุดในวันแรกไงที่รอรถอ่ะนะฮะได้ข้าวไม่มีด้วยโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะเลยฮะใช่เยอะข้าวไม่มีด้วยตะก้อยอ๋อข้าวหมดนี่คือลงมาช้าข้าวหมดหรือว่าหรือไม่ได้เตรียมหรือว่าเขาไม่เตรียมไหมอันนี้เห็นแต่เขาบอกว่าเตรียมแต่มันไม่พอไม่พออ๋อไม่พอของกินไอ้นี่คือข้ออ้างหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ก็เห็นว่ามีข้าวกล่องไปกินก็โอเคนะผมแล้วก็มีที่ประเด็นร้อนเนี่ยที่ดราม่าสุดๆเลยก็คือให้นักธนูที่เป็นผู้พิการเนี่ยไปเก็บลูกธนูเองนะครับผมของไทยคือก่อนหน้านี้ก็มีชาติของสิงคโปร์นะที่บอกว่าเอ้าถ้าไม่เก็บลูกธนูให้ก็เลยถอนตัวถอนตัวจากรายการแข่งขันยิงธนูไว้ก็คือก็เลยมีแค่ผู้พิการก็เคยมีแค่ทีมชาติไทยทีมเดียวแล้วก็กระแสดราม่านี่คือลงดราม่าแอดดิกนะคือไอ้จ่าเนี่ยมันแชร์เรื่องราวของเกมบอลไทยไปเลยว่าเฮ้ยเท่าเทียมกันอะไรวะทำไมไม่เตรียมคนเก็บคนพิการแล้วคือในภาพข่าวนะคือเป็นการที่เดินกระเพกจริงคืออธิบายหรอว่านักกีฬาเรามันไม่ใช่แข่งพาราลิมปิกครับคือเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งซีเกมส์นี่แหละใช่ครับแต่คือว่าตัวเขาอะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ใช่ครับก็คือเหมือนเจ้าภาพเนี่ยให้ผลว่ามันต้องเท่าเทียมกันนะฮะมันต้องเท่าเทียมกันทั้งคนปกติแล้วก็คนพิการโอเคฮะไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยมันฟังขึ้นได้หรือเปล่าฮะแต่ผมจะมีบุคคลท่านเดี๋ยวเขาจะคอมมาเนี่ยเขาจะให้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะผมความเท่าเทียมหรือยังไงครับเป็นความเท่าเทียมหรือว่ายังไงนะฮะมาไหมมายังมายังฮะคุณโหน่งคุณโหน่งมายังฮะถ้าคุณโหน่งยังไม่มาผมจะซุยต่อไปอ่ะคุณโหน่งมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้ววายครับไปไหนมาครับวันนี้โอ้ยฮะโหลได้ยินไหมได้ยินนะอยู่พัทยาครับมึงไปทำอะไรครับโหน่งทำงานครับทำงานโอเคฮะเป็นไงครับซีเกมคนกรงเจ้าภาพนี่คุณช่วยเราประเด็นสักหนึ่งประเด็นมาเกาหลีโคตรขาวเลยครับเอาประเด็นประเด็นซีเกมประเด็นซีเกมซีเกมครับพี่ซีเกมเป็นไงบ้างนี่ไงโกงเยอะเหรอโคตรโกงเลยเดี๋ยวผมดูใครนะครับผมโตไหนะครับผมอยู่กับสีบ้านสวัสดีครับพี่โตสีบ้านครับพี่ฮะพี่ผมคุยกับตัดตลาดด้วยครับเนี่ยอ่ะคุณไม่ได้คนนะตอนนี้คุยกับตัดตลาดเป็นไงบ้างประเด็นเกี่ยวกับซีเกมผมจะถามคุณเนี่ยซีเกมเนี่ยล่าสุดรู้สึกจะมีอินโดนะครับใช่ต้องมาอินโดต้องมาอินโดวอล์กเอาท์ใช่ไหมฮะวอล์กเอาท์เพราะว่ากรรมการบอกว่าเสิร์ฟเสียอะไรนะเสิร์ฟติดเสิร์ฟเสียเปล่าเสิร์ฟเสียหลายลูกประมาณว่าเอ้ยเสิร์ฟเหยียบเส้นอะไรเงี้ยนะที่เราชอบอยู่นั้นเจอนั้นโหมึงฟิลดีจริงๆนะครับหนงทำไมคือแบบทะเลแล้วก็ทิ้งพวกเรา3คนทำงานเนี่ยนะฮะมางานเหมือนกันครับเกาหลีขาวๆนะฮะโอเคฮะก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทางอินโดนีเซียวอล์กเอาท์ออกไปเลยนะอ๋อก็คืออินโดนีเซียเนี่ยออกไปเลยนะคือตัดใจในขันแล้วยอมแพ้เลยมึงยอมแพ้ไปเลยถ้าแข่งนี้คือแบบศักดิ์ศรีนี่ไม่มีนะเรียกว่าประชดกันไปเลยครับอ๋อครับผมเป็นไงบ้างครับก็จะมีกีฬาหลายประเภทที่โดนเขาเรียกว่าโดนตอดเล็กตอดน้อยครับไม่เรื่องอาหารเรื่องรถอะไรเงี้ยบางกีฬาก็ไม่จัดไปเลยนะครับครับโอเคครับคุณน้องเวลาผมน้อยนะฮะวันหลังคุณก็มาทำงานบ้างนะฮะอย่าโอ้โห
นะครับโคตรเจ๋งครับผมสุดครับครับคุณนงครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณเต่าพี่บันพี่บันครับผมครับผมครับกลับมาทำงานไวๆนะฮะโอเคครับครับครับตัดมาที่เราดีกว่านะคุณนงนี่ไปทำงานที่พัทยานะก็เลยวันนี้ก็จะเป็นเราสามใช่ครับก็แม่มาทักทายนิดนึงฮะแม่มาทักทายก็คืออยากบอกว่าคือซีเกมส์ครั้งนี้มันมีการตุกติกเกิดขึ้นมาค่อนข้างตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วตั้งแต่ออกกฎมาตัดกีฬาโน่นนี่นั่นออกเยอะแยะคือเขาเรียกว่ากีฬาไหนผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เกิดหรือว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยแต่ทางหลายกองเชียร์หลายประเทศเนี่ยครับก็เริ่มสงสัยในเจ้าภาพว่าเฮ้ยจัดอย่างนี้มันคืออะไรเฮ้ยทำอย่างนี้มันเป็นยังไงคือตอนแรกผมก็บอกเอ้ยคงไม่เป็นอะไรมากแต่พอมีหลายเหตุการณ์เข้านะคนมันก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยยังไงวะยังไงวะอ่ะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับซีเกมก็ดูครับว่าผลจะลงมาเป็นยังไงใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองนะก็ยังไงก็ติดตามดูนะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยก็พบกับเราอีกนะครับผมมิโลสปอร์ตครับบายเกมบอลไทยนะทุกเกมเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับซีเกมแต่ละเหรียญใครยังไงอะไรยังไงนะครับผมครับผมตัวนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันดีกว่านะครับผมได้ครับสปอนเซอร์ครับผมเจ้าแรกก็คือครับ YE นะครับผมคิว YE นะครับยังไงเวอร์คลิปหน้าใสนะครับผมหน้าสวยนะครับผมก็ทากันไปเลยครับผมมาครับผมไปอย่างเร็วเลยนะครับผมรายที่2นะครับผมครับหอมคุณเบเกอรี่นะครับผมเป็นขนมปังเบเกอรี่ขนมปังเบเกอรี่นะครับอร่อยมากน้ำไส้ข้าวโพดนะผมไปกินมาแล้วอ้วนผอมไม่ปลาเผาครับสนามบินน้ำนะครับผม3สาขาด้วยกันนะครับครับผมไปได้ครับบอกมาจากเกมบอลไทยนี่โดนตีหัวเลยนะฮะอ้าวรถเจ๊โถผมไปกินไว้แล้วไม่จ่ายนะคิสเบอร์เกอร์นะครับอันนี้ของจริงนะเดี๋ยวจะมีกิฟต์วอเชอร์จากทางด้านคิสเบอร์เกอร์เนี่ยมาแจกแฟนเพจเราด้วยตามต้องรอติดตามนะครับแอมสปอร์ตนะครับผมเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ไทยนะครับผมเป็นผ้ากีฬาที่ระบายที่ดีนะครับผมแล้วก็ดีไซน์สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายใช่แท้จริงนะครับทุกคนทุกไซส์ครับทุกคนทุกไซส์นะครับโอเคครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับครับผมแอมมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็รับรู้ข่าวสารกันอย่างคลาคั่งนะครับบอลนอกบอลไทยแน่นเลยครับซีเกมนะครับแน่นเลยนะครับยังไงก็ติดตามพวกเรานะครับครับเมโลสปอร์ตบายเกมบอลไทยนะครับ5โมงเย็นวันทุกวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ว่าสวัสดีครับ